ขอให้ทุกท่านพบกับคำปาฐกถาพิเศษนะฮะ Unity in Diversity หนึ่งเดียวในความหลากหลายโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วินัยดังลังผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับคุณยูซุปจิมพิเศษผู้ดำเนินรายการขอได้เชิญครับอิลัยรอฮ์มานุรรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านประธานจัดงานท่านประธานพิธีท่านประธานเครือข่ายท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้คณะกรรมการจัดงานนะครับได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยด้านหลังนะครับที่จะมาร่วมเสวนานะครับในเรื่องราวของ Unity in University นะครับในวันนี้ซึ่งต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงท่านผู้เกียรติครับปกติเราจะได้รู้จักนะครับท่านดร.วินัยด้านเราในส่วนของอาหารฮาลาลต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับในส่วนของการร่วมใจการมนุษยธรรมเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับวันนี้เราได้มาพูดคุยกันนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ทักทายกับท่านผู้เกียรติครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสลามุลาอัลฟิลบิยะฮ์ตัลมุสลิมวะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนท่านอาจารย์อรุณบุญชมท่านอาจารย์ดร.วิสุทธิ์บิลลาเตะแขกผู้มีเกียรตินะครับหลายท่านนี้เป็นบุคคลที่ผมเคารพนับถือนะก็ต้องดีใจนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานของชุดขอชุกโรต่อพระองค์สุภาโลตาลาที่ให้ผมมีโอกาสมาพบกับพวกเราในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในโปรแกรมนี้ผมต้องมานั่งอยู่คนเดียวหรือยืนแต่ว่าผมไปบรรยายมา2วันใน3รอบนะต้องไปพูดคุยกับคนประมาณสัก 3,000 คนนะครับบรรยายอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วก็ต้องเรียนยอมรับตรงๆนะครับว่าพอบรรยายเสร็จตอบคำถามอีกเกือบครึ่งชั่วโมงนะก็รีบมาที่นี่นะครับแล้วก็ขอรบกวนคุณยูซอฟขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะครับโดยว่าอย่างยิ่งในประเด็นต่างๆนะโดยว่าอย่างยิ่งในเรื่องของ Unity Diversityนะครับว่าในความคิดเห็นของเรานั้นเนี่ยในประเด็นเหล่านี้นั้นเรามีความคิดเห็นอย่างไรผมต้องเรียนยูซอฟและก็ทางพวกเราทั้งหมดก่อนนะครับว่าผมมักจะใช้เป็นข้ออ้างครับตลอดเวลานะครับแล้วก็มันก็ได้ผลนะอันที่หนึ่งเลยก็คือผมบอกผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะผมไม่ใช่เป็นนักวิชาการทางศาสนาครับนะดังนั้นเนี่ยกรอบคิดอะไรของผมนี่ค่อนข้างจะแตกต่างครับนะพอบรรยายบางครั้งนี่ไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต้องหาทางลงจากเวทีเป็นด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าไปคิดแตกต่างจากชาวบ้านเขานะนะซึ่งในเรื่องของความคิดที่แตกต่างนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของมนุษยธรรมเราคิดเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันแนวทางปฏิบัติอาจจะต่างครับนะในการที่จะเข้าสู่เรื่องของการมีมนุษยธรรมนั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างนะครับวิธีกระบวนการในการจัดการปัญหาอาจไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องรับฟังกันที่ถามผมคือครับประเด็นของครับอยากจะเข้าประเด็นในส่วนของความหลากหลายครับอาจารย์หนึ่งเดียวในความหลากหลายของเราอยากจะให้อาจารย์ได้ย้อนไปสักนิดนึงครับว่าสยามประเทศของเราเนี่ยเรามีหนึ่งเดียวในความหลากหลายไม่ว่าจะในส่วนของพระพุทธธรรมนะครับหรือว่าในส่วนของสยามประเทศเราตั้งแต่อยุธยาต่างๆเนี่ยเราเป็นหนึ่งในความหลากหลายของความเป็นสยามประเทศของเราเนี่ยเราอยู่กันมาเราอยู่กันมาอย่างมีความสุขนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ย้อนสักนิดหนึ่งครับว่าเราอยู่กันมายังมีความสุขเรายึดหลักอะไรยังไงกันครับอาจารย์
ครับคืออย่างนี้นะผมอยากจะกลับไปที่1,400ปีนะครับนะฮะในสมัยของท่านรอสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะผมคิดว่าสังคมไหนมันก็ไม่ต่างนะหัวใจหลักนั้นเนี่ยอยู่ที่ผู้นำครับนะครับอยู่ที่ผู้นำนะฮะแล้วก็อยู่ที่เรื่องของจริยธรรมในสังคมของผู้ที่เป็นผู้ตามนะครับถ้าเราดูในกรณีของสังคมไทยนั้นเนี่ยนะจากประวัติศาสตร์ที่เราเชื่อมั่นกันนะครับพูดตรงๆเลยก็คือสังคมไทยนั้นดินแดนที่เราเรียกกันว่าสุพรรณภูมิเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยชนหลายกลุ่มครับนะครับชนหลายกลุ่มแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยล้วนแต่เป็นแขกทั้งนั้นนะครับนะเวลาเขาว่าเราเป็นแขกนะทุกคนเป็นแขกหมดนะครับแต่ผมเคยเจอสถานที่ต่างๆนะครับผมเคยเจอนะฮะคนที่เข้ามากับทางรัฐมนตรีของทางประเทศกัมพูชาเข้ามาคุยกับผมแล้วก็คุยกันผมก็ขี้เกียจผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทะเลาะกับใครเลยนะฮะเป็นคนเฉยๆไม่ค่อยอยากจะทะเลาะกับใครเลยเขาบอกว่าเนี่ยดินแดนสุพรรณภูมิเนี่ยเป็นดินแดนของเขามาก่อนครับเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับว่าอาณาจักรของเขายิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยเขารวมประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับเป็นหนึ่งของเขาด้วยเป็นอาณาจักรของเขานะเข้าไปบรรยายที่ประเทศมาเลเซียผมก็นั่งฟังแล้วเราก็มาคุยกันตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนประเทศไทยเนี่ยที่เราอยู่กันในปัจจุบันเป็นของเขาเพราะนั้นคนที่เราเรียกกันว่าไทยเนี่ยเป็นคนมาจากที่อื่นนะเป็นคนมาจากที่อื่นแล้วในที่สุดก็กลายมาเป็นเจ้าของพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเวลาผมฟังเขาแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงครับนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงคือเราจะไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงนะครับผมก็คิดว่าวันนี้พวกเราทุกคนที่มานั่งกันอยู่ในที่นี้มีสถานะเดียวกันหมดนะมีสถานะเดียวกันหมดเราไม่ต่างนะครับเราแม้ว่าจะเป็นมุสลิมมีพื้นเพมาจากที่อื่นคนที่มานั่งคุยอยู่กับเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ก็มาจากที่อื่นเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายไทยคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยที่เป็นเชื้อสายมุสลิมนะครับคนไทยเชื้อสายมาลายูหรือจะเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรพวกเราต่างเป็นคนที่มาจากที่อื่นด้วยกันทั้งสิ้นอันเนี้ยเป็นหัวใจหลักในเรื่องของความหลากหลายประเด็นมันจะอยู่ตรงที่คนที่จะมาเป็นผู้นำนะในการที่จะผสมผสานความหลากหลายต่างๆเหล่านี้มีท่าทีมีวิสัยทัศน์มีนโยบายมียุทธศาสตร์อย่างไรตรงนี้สำคัญนะในเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้นำมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าในเรื่องของการบริหารจัดการความหลากหลายไม่เป็นปัญหาคือต้องทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันก่อนครับนะผมก็เลยบอกว่าทำให้ผมคิดย้อนกลับไปนะในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์คือเราต้องมีเบนช์มาร์กนะภาษาวิทยาศาสตร์เขาใช้เบนช์มาร์กก็คือตัวเทียบนะแล้วก็ตัวที่เป็นหลักยึดนะครับผมอยากจะใช้เหตุการณ์เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะท่านเจรจาความที่อะกอบะครับอะกอบะนี่มาก่อนผมหาอยู่นานเลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนในที่สุดก็เจอว่าก็อยู่ในทุ่งมีนานั่นแหละครับนะเป็นเนินเขาแต่วันนี้นี่คงไม่ได้เป็นเนินเขานะครับพวกทำเรียบไปหมดแล้วนะครับเป็นเนินเขานะครับสมัยก่อนนั้นนะครับเรื่องของฮัจญ์ที่มีมาก่อนอิสลามนั้นนะครับเวลาเขาปาเสาหินจะมีการปานะครับเดี๋ยวปาเขาปาด้านนอกครับเขาไม่ได้ไปปากันด้านในนะฮะปาเสาหินแล้วก็คว้านอยู่ด้านนอกแต่เขารวมกันอยู่ที่ในทุ่งมีนานะในทุ่งมีนานั้นนะครับก็ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะแล้วก็มีเนินเขาเตี้ยๆอยู่2 3ลูกนะครับหนึ่งในนั้นคืออากอบะครับนะครับผมคิดว่าเรื่องของอากอบะนั้นมีความสำคัญนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเจรจากับบรรดาคนที่มาจากเมืองยัสริบนะท่านก็อยู่กับคุณลุงของท่านคนหนึ่งก็คือท่านอับบาสซึ่งเป็นนักเจรจาต่อรองที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับนะฮะ
สิ่งที่คุยกันนั้นน่ะก็คือมันมีความขัดแย้งที่ในมะดีนะนะฮะที่เรียกกันว่ายะทริบในสมัยก่อนนะครับมันมีทั้งจิวมีทั้งโซโลเอสเตอร์มีทั้งคนที่เป็นคนมะดีนะเป็นอาหรับนะฮะแล้วก็มีพวกทาสมีอะไรต่างๆเนี่ยหลากหลายมีพวกไบเซนไทน์อยู่ความขัดแย้งในความเป็นเผ่าวัฒนธรรมที่นั่นน่ะสูงครับนะสิ่งที่คนที่มาจากเมืองยะทริบต้องการคือผู้นำครับครับนะผู้นำนะในการที่อยากจะให้ไปแก้ปัญหาเขาไม่ได้ต้องการอิสลามก็ต้องการผู้นำที่จะไปแก้ปัญหาและสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าคนที่จะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นำในการที่จะแก้ปัญหานั้นก็คือคนจะต้องเป็นคนที่เที่ยงธรรมครับเที่ยงธรรมนะคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยนะครับเรื่องของเมตตาธรรมซึ่งท่านอาจารย์อารุณท่านจะบอกแล้วนะฮะว่าท่านบอกสุลลอกสุลลัลและสลามนั้นท่านมาเพื่อเป็นเมตตาธรรมของมนุษยชาติคนที่จะทะลิศเขาก็เห็นครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะให้ท่านบอกสุลลอกไปนั้นเนี่ยก็คือบุคลิกความเป็นผู้นำของท่านนะครับแล้วก็ในที่สุดนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะฮะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่ท่านบอกสุลลอกไปนะครับคนเหล่านั้นเองนั้นเนี่ยมีแค่บางส่วนนะที่มารับอิสลามนะฮะกลุ่มแรกเลยในกอบาครั้งที่หนึ่งก็แค่6คนครับนะกลุ่มที่2อาจจะมีมากขึ้นแต่ลองคิดถึงคนที่อยู่ในยะทริบทั้งหมดนะฮะมีอาจจะเป็นหมื่นคนดังนั้นคนส่วนใหญ่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมครับนะฮะดังไอสิ่งที่เขาต้องการนั้นคือความขัดแย้งระหว่างคนอาหรับด้วยกันตีกันหลายกลุ่มนะซึ่งเป็นแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเผ่าใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็แบ่งเป็นเผ่ากันมานานแล้วนะครับคือพวกอาหรับเนี่ยแม้ว่าจะอยู่รวมกันเป็นอาหรับนะฮะแม้กระทั่งในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นในมักกะเนี่ยนะครับเขาเป็นพวกกุเรสนะแต่กุเรสนั้นก็มีหลายตระกูลมากมายเลยที่ตีกันจนกระทั่งกลายไปเป็นชีอะซุนนีวันนี้ก็กุเรสสองตระกูลตีกันนะแล้วก็ลากยาเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในเมื่อก่อนนั้นก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือผู้นำครับผมก็คิดว่าในสังคมอาหรับในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นสังคมไทยในยุคเมื่อประมาณพันประมาณ800ปีก่อนก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือว่าสิ่งที่ต้องการสังคมต้องการอย่างยิ่งเลยก็คือคนที่จะมาเป็นผู้นำที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความยุติธรรมมีความเมตตาครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาได้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ไปถึงที่โน่นแล้วนะครับก็คือเรื่องของการจัดระเบียบสังคมครับนะฮะถ้าเราศึกษาเรื่องของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสิ่งที่ท่านทำในครั้งแรกเลยในการแก้ปัญหาในความขัดแย้งท่านไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรียกทุกคนมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะดีกันอย่างไรแต่ละฝ่ายควรจะต้องพูดจาในลักษณะแบบนั้นท่านไม่ได้ทำแบบนั้นครับท่านไปทำเรื่องของเศรษฐกิจท่านไปทำเรื่องของการทำมาหากินครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำที่ในเมืองยะทริบในยุคแรกนั้นคือเรื่องของการทำเรื่องเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่มีงานทำนะฮะสิ่งที่ท่านทำก็คือเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของภาษาอังกฤษใช้ irrigation เรื่องชลประทานนะเรื่องของการทำการเกษตรกรรมครับนะท่านไม่ได้ไปบอกให้ตระกูลแต่ละตระกูลมาตีเลิกตีกันแล้วก็มานั่งคุยกันในลักษณะนั้นไม่ใช่ครับนะผมคิดว่ายุทธศาสตร์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำในครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างจะชาญฉลาดนะครับผมคิดว่าในความเห็นของผมเนี่ยประเด็นอย่างนี้เราไม่ค่อยพูดกันครับเราไม่ค่อยพูดกันนะครับนะเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยกันเป็นประเด็นในเรื่องของศาสนาเรื่องของศรัทธาเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเราไปดูวิธีกระบวนการทำงานของท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วเนี่ยแสดงให้เห็นท่านเป็นจีเนียสครับนะฮะท่านเป็นจีเนียสผมคิดว่าในกรณีที่การที่เราจะมีอยู่กันในลักษณะของการเป็น diversity มีความหลากหลายนะครับแล้วในที่สุดเราจะต้องมารวมกันนั้นนะครับเรื่องของ unity นั้นเนี่ยนะฮะมีลักษณะวิธีคิดในเรื่องของการทำงานไม่ต่างกันครับ
นะในที่สุดแล้วนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือทุกคนนั้นน่ะจะต้องเห็นประโยชน์ร่วมกันนะฮะหลังจากที่ทุกคนเห็นว่ากรณีของมันมีสิ่งอื่นที่จะต้องทำในสังคมนี้อยู่เยอะแยะนะมันไม่ใช่เรื่องของยิวให้กู้แล้วก็มีปัญหาแล้วทำให้เกิดการขัดแย้งกับยิวเรื่องของอาหรับนะครับที่มีเรื่องการให้กู้เหมือนกันนะในช่วงนั้นนะแล้วก็มีความขัดแย้งแต่เรื่องของการสารประโยชน์นะครับสารประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์มีความชาญฉลาดก็คือเรื่องของการเอาศรัทธาเพื่อที่จะทำให้แต่ละคนที่มีความคิดเห็นศรัทธาที่หลากหลายเนี่ยหันเข้ามารวมกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้ในที่สุดแล้วมันจะต้องหาจุดยึดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เรื่องของความเป็นเอกภาพในการนับถือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเป็นแหล่งยึดครับนะทีนี้ในกรณีของสังคมไทยในอดีตก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากความเชื่อมั่นในเรื่องของศรัทธาในศาสนาอะไรก็แล้วแต่มันแตกต่างครับนะมันก็ต้องใช้กลยุทธ์ในวิธีอื่นครับนะผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหนนะจะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งมาถึงอยุธยานั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาที่แตกต่างจากสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำครับนะฮะสังคมมันในสังคมเราเนี่ยมันไม่ได้มีความขัดแย้งในระดับเดียวกับที่ในยัสริบในยุคนั้นครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีความเหมือนกันอย่างนึงก็คือมันมีความหลากหลายเยอะครับนะฮะถ้าเราดูในยุทธยาหรือสุโขทัยในยุคนั้นเนี่ยนะครับคนที่มาค้าขายจะมีคนจีนเป็นหลักมากจะมีคนจีนเนี่ยอยู่มากคนที่ถือว่าเป็นคนไทยจริงๆก็อยู่ในชนบททำเกษตรกรรมแต่คนที่อยู่ในเมืองนะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ในแกนกลางของการปกครองเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายจีนเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นพื้นที่เหตุผลอันหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทำให้คนอาหรับยกตัวอย่างเช่นเปอร์เซียเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ที่เข้ามาอยู่ในยุคนั้นก็มองเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักนะฮะถ้าเราสุรล้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละสังคมนั้นน่ะบริบทมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ท่านครับอยากจะมองในส่วนของมุมที่อาจารย์เล่าประวัติศาสตร์ท่านผู้มีเกียรติครับนอกจากเป็นนักคาราลเป็นนักอาหารคาราลแล้วเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยนะครับคือชัดเจนมากในส่วนของประวัติศาสตร์คือในเรื่องของนักคาราลเนี่ยนะผมยังไม่รู้จักครับนะยังไม่รู้จักเลยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยกระบวนการคิดของนักวิทยาศาสตร์อาจจะแตกต่างนะครับผมไปนั่งศึกษาผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะตอนแรกก็ผมเป็นประธานมอลิสครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่3แล้วนะฮะทำแฮตทริกนะครับเป็นครั้งที่3ครับแต่ว่าเวลาทำงานมอลิสเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นคอมมิตหรือว่าสัญญาใจที่ผมทำเนี่ยเวลาทำมอลิสนี่นะครับครั้งแรกที่ผมเป็นเนี่ยในปีฮิจรัตศักราช1436ครับนะฮะก็2ปีที่แล้วนะครับมีกรรมการมาเป็นกรรมการร่วมกับผมนี่อยู่1,400คน1,400คนนะเป็นกรรมการในทุกคณะกรรมการนะมีคณะกรรมการอยู่43ชุดนะมีคณะกรรมการอยู่43ชุดผมก็แบ่งงานให้กับทุกฝ่ายทำนะครับวิธีทำงานของผมเนี่ยก็คือแบ่งงานไปให้พวกท่านทำกันนะเราก็คอยกำกับนะครับแล้วก็ไม่ให้พวกเรามีปัญหากันมีปัญหาอะไรแล้วก็ไปเข้าไปเคลียร์ก็ถือว่าแต่มีงานหน้าที่ของประธานมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมกอดแน่นเลยนะครับผมไม่ให้ใครครับผมทําอยู่คนเดียวครับนะฮะแล้วผมไม่ตั้งคณะกรรมการทํางานเลยนะครับผมทําอยู่ผมอยู่คนเดียวครับคืองานเขียนหนังสือนะฮะในครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็เขียนหนังสือขึ้นมา1เล่มผมทําอยู่คนเดียวนะแล้วผมใช้เวลาตอนกลางคืนในการเขียนหนังสือเล่มแรกนะครับผมคิดว่าผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยรู้จักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นที่สำคัญเวลาผมให้พวกเรารู้จักแล้วเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นคือผมรู้จักด้วยครับ
นะฮะรู้จักด้วยผมได้เปรียบเพราะเวลาอ่านร้อยผมอ่านร้อยเนี่ยผมก็ไปกลั่นมาแล้วก็ใส่ไปสักสิบแต่90ผมอ่านครับแล้วผมใส่ไปสิบแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าพวกเราก็ได้อ่านสิบแต่ว่าร้อยที่ผมได้อ่านตรงเนี้ยทำให้เราได้รู้จักท่านรอซูลุลลอฮ์มากขึ้นผมเขียนเรื่องแรกก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนักวิทยาศาสตร์เราก็เขียนนะฮะพอปีที่2นะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะบรรยากาศครั้งแรกนี่อยากจะให้พวกเรารู้จักท่านรอซูลุลลอฮ์อีกภาพนึงนะอีกภาพนึงผมถึงได้มาเล่าให้พวกเราฟังตะกี้เนี่ยที่บอกเป็นนักประวัติศาสตร์นะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมได้เห็นเนี่ยแล้วก็เห็นเรื่องของความสำคัญของกอบะนะเห็นเรื่องของสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ไปทำในยุคแรกในตอนที่ตั้งรัฐอิสลามที่ในยัตริบที่เราเรียกกันว่าอัลมาดีนะห์นะครับเนี่ยนั้นเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านไปทำเนี่ยท่านไม่ได้ไปถึงเผยแผ่ศาสนาอิสลามท่านไปแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีบันทึกอยู่มากเลยนะฮะที่พูดถึงเรื่องของการที่ท่านไปทำเรื่องของระบบชลประทานเรื่องของการจัดหาน้ำเพราะว่าปัญหาใหญ่ของมาดีนะถ้าพวกเราไปเนี่ยนะครับวันนี้เวลาเราไปดูมาดีนะเนี่ยโอ้โหเขียวขจีแต่ถ้าเราไปดูบันทึกของมาดีนะยุคแรกที่ท่านไปไม่มีต้นไม้เลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าความสำคัญของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความสำคัญในการที่จะคิดนำพาองค์กรให้ไปได้ครับอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับคือท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านเป็นนักปฏิบัติครับนะฮะท่านเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นนักมวยเนี่ยท่านชกอย่างเดียวนะท่านชกอย่างเดียวเลยก็คือเวลาท่านไปเนี่ยแล้วท่านบอกว่าพวกเราควรจะหาน้ำเข้ามาเนี่ยท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นครับท่านขุดคือท่านเพื่อที่จะไปทำครับท่านลงไปทำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเราเนี่ยศึกษาประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสงครามบาดาร์นะพวกเราชอบศึกษาเรื่องสงครามพอทำตอนที่ทำในเรื่องของชนประธานไม่ค่อยศึกษานะมันก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับแต่ตอนสงครามโอ้โหซักจะลายละเอียดเลยนะตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเราดูนะครับในสงครามอูฮุดเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านบอกให้อยู่ในเมืองแต่พวกบรรดาอันซอกเนี่ยบอกว่าโอ้โหปีไอ้ครั้งสงครามครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้ออกไปคราวนี้อยากจะออกซะหน่อยขอให้ออกไปนอกเมืองนะสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำเนี่ยคือฟังทุกคนพอบอกทุกคนบอกให้ออกท่านออกครับแล้วท่านนำครับประเด็นก็คือท่านนำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในสงครามจนกระทั่งมีข่าวว่าท่านเสียชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าท่านอยู่ในสนามรบครับท่านอยู่ในสนามรบเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นบุคลิกของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็คือท่านเป็นผู้ปฏิบัติได้สัมผัสจริงนะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเวลาบอกรบเนี่ยท่านไม่ได้ไปอยู่ข้างหลังนะครับไม่ใช่แบบนโปเลียนนะอยู่ด้านหลังรอซูลุลลอฮ์ในเวลาบอกรบนี่ไม่เหมือนนโปเลียนนะฮะเป็นแม่ทัพอยู่ข้างหลังอยู่กับกล้องท่านรอซูลุลลอฮ์เวลาบอกรบท่านอยู่ข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานในเรื่องอื่นท่านเป็นเช่นเดียวกันนะเวลาท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการชนประทานปัญหาใหญ่ของมาดีนะห์ก็คือเรื่องน้ำมาดีนะห์ไม่เหมือนมักกะห์นะครับมักกะห์นี่มีตาน้ำอยู่ไหลแต่ที่ในเมืองเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ท่านทำเลยก็คือให้หาน้ำเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ท่านทำแล้วผมเขียนในหนังสือก็คือเรื่องของการวางท่อน้ำเพราะว่าท่อน้ำก็คือที่มันมาจากไอโอเอซิสที่อยู่ด้านนอกเมืองนั่นแหละมันวางค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นการจัดองศาของท่อน้ำที่อยู่ด้านล่างนะครับที่อยู่ด้านล่างนั่นแหละมันจะต้องมีการเอียงองศาเนี่ยน้อยมากอาจารย์กำลังจะบอกว่าระบบวิศวกรรมนี้มีตั้งแต่สมัยท่านแล้วมีมาก่อนเรื่องช่างเรื่องอะไรต่างๆนะครับมีมาก่อนมีมาก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านทำนั้นคือท่านใช้กลไกต่างๆนะครับผมชอบที่ท่านรอซูลที่ท่านดร.มหาเดชเขาบอกนะดร.มหาเดชเขาบอกว่าเวลาเขาสร้างประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาสร้างจากอายะกุรอานอายะเดียวอิกรออิกรอบิสมิลลาฮิกะลาดีคอละคำถามนะท่านนบีเนี่ยเมื่อได้ฟังอิกรอจากจิบรีลแล้วเนี่ยนะครับท่านมีสองคำถามนะ
คำถามที่หนึ่งจงอ่านอ่านยังไงท่านอ่านไม่เป็นท่านอ่านยังไงครับอันที่สองอ่านอะไรอ่านอะไรก็ไม่มีอะไรให้อ่านครับคนอาหรับในยุคของจาฮิลียะห์เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับคนไบเซนไทน์คนซัสเซนิสเปอร์เซียนะหรือแม้กระทั่งคนลีเดียที่อยู่ที่ในอิรักไม่มีนะฮะเทียบกับแอคเซนที่อยู่ทางตอนใต้ก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเขาไม่มีนะแต่อิสลามสอนเรื่องของการต่อยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอิสลามในการที่จะไปอยู่ที่ไหนคนอาหรับเมื่อไปอยู่ทางตอนเหนือไม่ได้เปลี่ยนคนเปอร์เซียให้เป็นอาหรับนะครับนะไม่ได้ไปเปลี่ยนคนอียิปต์ให้เป็นอาหรับครับแบบไม่ได้เปลี่ยนไบเซนไทน์ให้เป็นอาหรับไม่ได้เปลี่ยนคนยุโรปให้เป็นอาหรับแต่เอาความเป็นอิสลามนั้นไปผสมผสานต่อยอดเพราะนั้นอิสลามนั้นเป็นเรื่องของการผสมผสานความหลากหลายครับตรงนี้คือยุทธศาสตร์ของอิสลามที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะแต่วันนี้นี่เราเปลี่ยนเป็นอาหรับหมดนะคือวันนี้นี่ยุทธศาสตร์เรามันเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้เห็นเรื่องของผมก็เลยเอาเรื่องของท่านรอซูลุลลอฮ์มาพูดนะครับว่าเวลาพอมานั่งอ่านประวัติของท่านแล้วเนี่ยในปีที่2นี่นะครับผมก็เห็นว่าเรามีเรื่องของความไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยอยู่มากครับนะมีความรู้สึกว่าพวกมุสลิมเนี่ยอยู่กับใครไม่ได้นะเราก็เลยผมก็เลยเขียนเรื่องที่2ก็คือนะอาคูรุในการที่ผู้ก่อสร้างผู้ก่อตั้งนะฮะผู้จัดสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เห็นว่าในสังคมมะดีนะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดูแลนั้นนะครับอิสลามเนี่ยนะเป็นรัฐที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะเวลาท่านปกครองคนยิวคนยิวบอกว่าเวลาอยู่ใต้การปกครองท่านดีกว่าที่โรมันปกครองดีกว่าที่พวกยิวด้วยกันปกครองนะคนที่โซโลเอสเตอร์ก็บอกแบบเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยมันจะเห็นเรื่องของฮะดีษที่มีการบันทึกเนี่ยท่านไปที่โน่นท่านเจอคนยิวแสดงให้เห็นว่าในมะดีนะห์นี่มีแต่คนยิวครับทุกคนที่มีความหลากหลายเนี่ยอยู่กันได้โดยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหานี่คือวิธีการปกครองผมว่าถ้าสมมติเราจะคุยกันในเรื่องของยูนิตี้อินไดเวอร์ซิตี้เนี่ยนะครับอิสลามนั้นน่ะเป็นแม่แบบนะครับเป็นแม่แบบในการที่จะนำเอาความหลากหลายในการที่จะให้การให้ความเป็นธรรมกับเรื่องการปกครองผมคิดว่าเราต้องสร้างภาพตรงเนี้ยให้คนต่างศาสนาได้เห็นเราต้องสร้างภาพนี่เป็นเรื่องที่สองอาจารย์อันนี้เรื่องที่สองครับนะครับเรื่องที่สามเรื่องที่สามนี่ก็สาหัสมากครับเรื่องที่สามที่สาหัสกว่าสองเรื่องแรกนะครับสองเรื่องแรกเนี่ยผมทราบว่าผมจะต้องเป็นประธานเนี่ยครับล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นครั้งแรกนี่นะครับจัดงานในกลางเดือนมีนานะครับผมทราบเรื่องตั้งแต่วันที่19กันยาผมก็เขียนครั้งที่สองนี่นะครับผมมาทราบเรื่องประมาณสักเดือนตุลานะครับแล้วก็งานก็จะมีปลายเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับผมก็มีเวลาเขียนคราวนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าปีนี้นะฮะผมไม่เป็นประธานครั้งที่3นะครับท่านเลขาสุรินทร์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะท่านไม่ขอนะครับแต่ท่านจุฬามาบอกกับผมนะฮะเปี่ยมมิตรอามิตรขอเนี่ยนะไม่ให้ไม่ได้นะครับท่านจุฬาก็มาจับมือผมบอกท่านอาจารย์วินัยเป็นประธานมอลิดอีกปีนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มาตั้งผมเป็นประธานมอลิดเนี่ยกลางเดือนมกราครับครับการเดือนมกราถือว่าใช้เวลาแล้วผมต้องเขียนหนังสือตั้งแต่เดือนมกราผมมีเวลาแค่2เดือนในการเขียนหนังสือตอนนี้ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับเรื่องของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนะฮะจากคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาลครับอันนึงที่ผมเขียนนะครับผมก็อยากจะให้พวกเราไปอ่านนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอ่านแล้วเนี่ยจะพอใจไม่พอใจอันหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในหนังสือเล่มใหม่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของซอฮาบะห์อิสลามนะความสำเร็จของอิสลามเนี่ยแล้วผมเห็นความใจกว้างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงบทบาทของท่านซอฮาบะห์นะครับคืออิสลามเนี่ยรับอิสลามเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยอุมมะห์นะมันไม่ใช่ลีดเดอร์อย่างเดียวนะไม่ใช่ลีดเดอร์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ย
มันจะต้องมีเรื่องของซอฮาบะห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ให้บทบาทของท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมพูดถึงเรื่องของท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเนี่ย2ตอนนะฮะตอนแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำการบ้านก่อนว่าท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเนี่ยนะฮะท่านเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมนะเพราะท่านได้ฟังอายะห์กุรอานคำถามผมเลยก็คือกุรอานเนี่ยบทไหนอายะห์ไหนนะฮะแล้วผมก็ไปดูปรากฏว่าสิ่งที่พบเลยก็คือเรื่องของตอฮาเพราะนั้นสัญลักษณ์ของโลโก้ของงานมอลิดปีนี้นะครับจะเป็นท่านพระนามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วล้อมรอบด้วยอายะห์กุรอานซูเราะห์ตอฮา 1-5 ครับแต่จะมี2อันนะครับอันที่ติดเป็นเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นภาษาอาหรับเขียนคล้ายๆซูเราะห์ตอฮาอธิบายเรื่องซูเราะห์ตอฮาแต่ไม่ใช่กุรอานแต่ที่อยู่บนเวทีและอยู่ในที่ต่างๆที่เป็นโลโก้จริงๆเป็นตอฮานะฮะซูเราะห์ตั้งแต่อายะห์ตั้งแต่1-5ว่าไงครับว่าอัลกุรอานนั้นเนี่ยลงมาตอฮาอัลกุรอานนั้นลงมาไม่ใช่มาเป็นภาระไม่ได้มาเป็นปัญหาแต่มาเพื่อเป็นทางนำครับนะครับแต่ว่าลักษณะวิธีการเขียนของอัลกุรอานเมื่อท่านอุมัรทราบแล้วนะครับตกใจนะท่านอุมัรเนี่ยเดินถือดาบในวันนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วพอเดินไปแล้วนะก็เจอเพื่อนคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วแต่ปิดบังฐานะตัวเองไว้บอกว่าถ้าอยากจะไปทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ไปดูที่บ้านก่อนแล้วก็น้องสาวน้องสาวครับนะทั้งน้องสาวน้องเขยนี่ไปเป็นมุสลิมแล้วอุมัรท่านอุมัรท่านก็ไปที่บ้านแล้วท่านได้ยินกุรอานครับนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจับหัวใจครับนะมันจับหัวใจแล้วก็หลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยขึ้นไปเอาอัลกุรอานที่เราเรียกว่าซูฮุฟครับนะซูฮุฟก็คือเขียนเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะนะฮะเป็นส่งมาให้เป็นแผ่นครับนะเป็นแผ่นแล้วส่งมาให้ไม่ใช่เป็นมุชฮับหรือว่ารวบรวมเป็นเล่มนะครับหรือว่าเป็นกุรอานอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันก็เป็นอุซูฮุฟนะฮะเป็นแท่งๆนะฮะนำมาให้ดูแล้วนะครับสิ่งที่ท่านอุมัรบอกไว้ก็คือว่าอันเนี้ยท่านรู้จักท่านรอซูลุลลอฮ์มานานนะอายุน้อยกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์แต่ว่ารู้จักมานานคนคนนี้อ่านหนังสือไม่เป็นเขียนหนังสือไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนครับนะครับคือเขียนกุรอานแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกุรอานต้องมาจากผู้อื่นนะฮะสิ่งที่ท่านอุมัรทำก็คือเดินไปที่บ้านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ให้ทุกคนไปแอบนะครับรวมทั้งท่านฮัมซะห์ด้วยนะครับก็ไปแอบนะท่านอุมัรเข้ามาถือดาบครับเดินไปต่อหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์นั่งอยู่กับพื้นนะท่านวางดาบนะครับแล้วก็จับมือท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็กล่าวกะลิมาตุชะฮาดะครับท่านครับว่าผมว่าเรื่องราวเหล่านี้มันตื่นใจนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดครับนะฮะก็คือเรื่องของอีกหนึ่งซูเราะห์นะครับก็คือเรื่องอัลมาอีดะห์นะในการอ่านกุรอานปีนี้นะครับนะทั้งสองท่านที่อ่านกุรอานรับในต่อหน้าพระที่นั่งแล้วก็ต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีนะผมขอให้อ่านสองซูเราะห์เริ่มที่อฮา1-5แล้วจบที่อัลมาอิดะห์1-3ผมมีคำถามครับเวลากล่าวว่าอิสลามนั้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วกล่าวตอนไหนครับนะครับมีคนบอกว่ากล่าวในการคุตบะห์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ไปดูในคุตบะห์ไม่มีนะครับในที่สุดเนี่ยก็ทำการอ่านหนังสือไปหลายเล่มนะครับในที่สุดก็พบว่าเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านอ่านคุตบะห์เสร็จเรียบร้อยท่านลงจากหลังอูฐท่านนำละหมาดนะแล้วท่านนั่งพักในระหว่างนั่งพักนั้นเนี่ยวะฮีก็ลงมาครับนะวะฮีนั้นคืออัลมาอิดะห์นะครับเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ที่10นะปีฮิจเราะห์ที่10นะครับนะในเดือนมีนาคม
นะครับในวันอารอฟาครับนะซึ่งในวันอารอฟานั้นเป็นวันศุกร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลมาอิดะห์ลงมาจนกระทั่งถึงอายะห์ที่3นะครับอายะห์ที่3นี่พูดเรื่องต้นอายะห์นี่พูดเรื่องของฮะลาลฮารอมครับพอจบที่ฮะลาลฮารอมแล้วบอกว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วเรื่องของความเมตตาทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แก่มนุษยชาตินั้นครบถ้วนแล้วอัลลอฮฺนั้นมอบอิสลามให้เป็นศาสนาของพวกเจ้าแล้วมีความหมายไงครับมีความหมายว่าฮะลาลฮารอมนั้นนำความสมบูรณ์มาให้แก่อัลอิสลามตรงเนี้ยครับที่ผมรู้สึกว่าเราได้เจอสัจธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับแล้วก็ในที่สุดก็นาฟาลาอิสมาลาอินนัลลอฮุอะฮูนะว่าไงผมลืมนะนะตรงเนี้ยนะก็บอกให้เห็นถึงเรื่องของอินนัลลอฮุอะฮูรอฮีมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของอิสลามและพูดถึงเรื่องของความเมตตาของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยที่อยากให้จบนะครับแต่ว่าพอเราไปเจรจากับคนที่อ่านเขาบอกว่าตอฮานี่เป็นอายะห์เป็นซูเราะห์ที่20อัลมาอิดะห์เป็นซูเราะห์ที่5อ่านซูเราะห์ที่5ก่อนครับซูเราะห์ที่20ก่อนซูเราะห์ที่5ไม่ได้ครับผมจะอธิบายไปว่าขอโทษทีนะครับซูเราะห์ที่20นั้นเนี่ยนะฮะเป็นวะฮีลงมาในปีที่6ของอิสลามครับปีที่6ในขณะที่ซูเราะห์ที่5นั้นเนี่ยนะครับลงมาในปีที่23ครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนตามกันอยู่ครับหนังสือของอาจารย์ทั้ง3เล่มเนี่ยน่าสนใจมากถ้าเกิดท่านผู้มีเกียรติอยากสนใจเนี่ยจะไปดูตรงไหนยังไงให้มีโอกาสอ่านนะครับอาจารย์เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดมากนะครับเรายังมีโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมหนังสือเล่มที่3นี่นะครับก็จะพวกเราไปเอาได้ที่ในงานมอลิดครับในงานมอลิดอีก2เล่มก็จะจำหน่ายในงานมอลิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในเล่มแรกนั้นนะผมเขียนเรื่องของนบีมูฮัมมัดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับทั้ง3เล่มเนี่ยจะแปลเป็นภาษาอังกฤษครับนะครับผมด้วยเวลาจำกัดไม่รู้ว่าเราคุยกันในเรื่องของ Unity Diversity หรือเปล่าก็ถือว่าอยู่ในหนึ่งเดียวในความหลากหลายนะครับท่านได้พูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับแต่ผมอยากจะขอสรุปในวันนี้นะครับสิ่งที่เราประสบกันในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรามีผู้นำในทางการเมืองที่ดีขนาดนี้คนอื่นไม่เข้าใจวันนี้มันมีบรรยากาศในการที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างมุสลิมกับเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือผู้นำอย่างที่ผมบอกนะผู้นำเนี่ยนะคือท่านพลเอกประยุทธ์นั้นท่านมีความเข้าใจนะครับในเรื่องนี้นะฮะผมท่านเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับท่านโดยตรงเลยนะครับท่านก็พูดเลยนะฮะว่าท่านก็เครียดกับเรื่องพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างความแตกแยกนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมอยากจะปิดท้ายตรงนี้นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะเราอยากจะรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาในอนาคตยังไงให้ดูประวัติศาสตร์ครับนะครับเมื่อครั้งที่อังกฤษเมื่อประมาณ 200-300 ปีมาแล้วเข้าไปปกครองอินเดียนะคนอินเดียมีอยู่150ล้านคนครับนะเป็นคน2กลุ่มใหญ่นะครับก็คือฮินดูกับมุสลิมนะทหารอังกฤษไปปกครองอินเดียที่มีประชากร150ล้านคนด้วยจำนวนทหาร 4,000 คนครับทหาร1คนดูแลคนอินเดีย 37,500 คนปกครองได้ไหมครับได้ครับทำไงทำให้อินเดียฮินดูกับมุสลิมตีกันฮินดูกับมุสลิมตีกันวันนี้สหรัฐอเมริกาชาติตะวันตกถ้าจะปกครองมุสลิม 1,800 ล้านคนเขาใช้คนประมาณเท่าไหร่ครับใช้คนประมาณ 50,000 คนนะในกลไกของเขานะนั่นหมายความว่าคนอเมริกัน1คนปกครองมุสลิม 36,000 คนครับใช้วิธีการเดียวกับที่อังกฤษทำแล้วทำยังไงทำให้มุสลิมตีครับครับตรงเนี้ยนะฮะคนอินเดียผมเจอถ้าสมมติเขาบอกว่าถ้าจะทำย้อนประวัติศาสตร์ได้เ
าจะไม่ขัดแย้งกันเขาจะไม่ขัดแย้งกันระหว่างอินเดียกับมุสลิมเพราะความขัดแย้งนั้นเนี่ยทำให้ในวันนี้เขากลายเป็นประเทศที่มีอินเดียมีปากีสถานแล้วก็ยังขัดแย้งกันไม่จบไม่สิ้นจากการแบ่งแยกและปกครองนะผมก็อยากจะให้เรากลับไปที่เรื่องของ unity in diversity ความหลากหลายของมุสลิมนั้นเนี่ยนะครับมีมากมายมหาศาลนะฮะไม่ใช่มีแค่73กลุ่มชนนะครับที่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะจะมีมากกว่านั้นนะผมอยากจะเห็นนะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมขอดูอยากจะเห็นการรวมกันนะครับผมไม่สบายใจนะหัวใจผมร้องไห้ทุกครั้งเมื่อผมเห็นความขัดแย้งระหว่างมุสลิมด้วยกันนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะขอให้พวกเราดูนะ unity in diversity คำนี้คำดีครับจะอยากให้มันเกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็คนที่จะทำให้เกิดขึ้นอยู่ที่พวกเราครับอยู่ที่พวกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนนะกำหนดกลไก1คนดูแลเรา 36,000 คนกลไกเหล่านี้เราต้องเข้าใจและต้องมีความรู้เท่าทันครับครับผมวันนี้ท่านผู้ชมครับได้รับประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับสำหรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลัดนะครับที่ให้มุมมองในความเป็นผู้นำนะครับที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับท่านพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นข้อที่จริงที่เราจะต้องนำไปปฏิบัตินะครับแล้วสำหรับรายการวันนี้นะครับสำหรับการเสนอในครั้งนี้ต้องเดี๋ยวท่านก็รอคอยรอนะครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลัดเป็นอย่างสูงที่มาเปิดมุมในการบริหารจัดการนะครับที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรนะครับวันนี้คงฝากไว้สำหรับงานวันนี้แค่นี้นะครับเราทั้งสองคนคงลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู